สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้ก็เรามาอยู่กันที่แฝงจอมพลนะครับเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้เราก็มาดูเขาเรียกว่าขยายทางเท้านะครับแล้วก็เสริมตะลิงครับเพื่อที่จะให้แข็งแรงกว่าเดิมครับนี่ตัวนี้เป็นแท่งปูนครับใช้ปั้นจันนะครับในการตอกตัวนี้เป็นพื้นเหล็กนะครับพื้นเหล็กเสาเหล็ก H-beam นะครับก็หน้า6นิ้วนะครับ H-beam เนี่ยมันก็จะเท่ากันทุกหน้าประมาณนั้นนะครับซึ่งต่อเทนเลอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าอะไรเฮดบีมเนี่ยหนักกว่าไอบีมค่อนข้างมากครับแล้วน้ำหนักในการกดเนี่ยมันจะกดลงด้านบนมากกว่านะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้เฮดบีมครับในการต่อนะครับเทนเลอร์นะครับถ้าจะใช้เฮดบีมจริงๆก็ถ้าหน้า6อย่างเงี้ยถ้าจะใช้เฮดบีมก็ต้องลดลงหน้า5หน้า4นะครับซึ่งความแข็งแรงด้านบนมันก็จะไม่ได้เหมือนกับหน้าไอบีมหน้า6นะครับเนี่ยแต่ว่าถ้าเราไม่ซีเรียสไม่คิดน้ำหนักตัวนี้ก็ต้องรับแรงได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะบิดตัวน้อยกว่านะถ้ามันมีแรงกดทางด้านข้างมากๆนะครับมันจะรับแรงบิดได้ดีกว่าไอบีมนะครับตรงนี้ก็เสาแบบถี่มากครับเสาเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดนะเนี่ยมีแต่หน้า6ทั้งนั้นครับเอาไว้ยืนปั้นจันครับเขตแรกก็คือเอาไว้ยืนปั้นจันในการตอกเสาไม่ใช่เสาดิเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับเป็นแท่งปูนนะครับตอกลงไปเนี่ยค่อนข้างลึกครับตอกลงไปเป็นเม็ดนะครับก็จะมีโคมาสุครับ EC 120นะครับรุ่น8ก็ยืนตรงนี้เลยครับนี่ถ้าทำไม่ดีนี่อาจจะคว่ำได้เลยนะครับโอ้เดี๋ยวเราจะไปดูใกล้ครับนี่ตะลิงที่พังนะตะลิงที่พังก็ไม่เชิงว่าพังหรอกเขาตักปูนออกนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นคันปูนซึ่งไม่ค่อยแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าอาจจะขยายทางเท้าเป็นในตัวนะครับเรามาดูฝั่งนี้ครับหลังจากที่เขาเอาปูนเก่าออกครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้ครับเอาปูนเก่าออกมันก็จะโอ้อันตรายนะครับเนี่ยรถบรรทุกวิ่งเยอะเลยครับโดยเฉพาะกลางคืนอันนี้เป็นตัวที่เขาหล่อมาใหม่นะครับหล่อมาใหม่นี่หล่อใหม่ละอันเก่าเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราเดินไปดูครับแท่งปูนว่าเขาตอกลงลึกขนาดไหนนะมาดูครับเดินใกล้ตะลิงไม่ได้นะครับอันตรายมากตรงนี้ก็เป็นรั้วนะครับที่เขาออกมาปกติมันจะเป็นรั้วตามแนวด้านข้างนะครับมีลูกอีกแล้วครับมีลูกอีกแล้วมีลูกอีกแล้ว600-700คนบริจาคครับหักรายเดือนเลยนี่ครับเอามาดูแท่งปูนครับเนี่ยโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าเมตรหนึ่งครับนุ่นไม่ต้องพูดว่าเมตรหนึ่งครับ12เมตรครับนั่นเสานั้นตอนนั้น12เมตรครับตอกลงไปเหลือแค่นี้ครับตอกลงไปเหลือแค่นี้นะพี่น้อง
ู่นก็เป็นท่อนเหล็กนะครับเป็นท่อนเหล็กเป็นแผ่นเหล็กนะครับโอ้แผ่นเหล็กอย่างหนาเลยครับประมาณ12มิลครับโอ้ไม่น่าจะ12แล้วแหละ18มิลหรือถึง20มิลเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่งานผมครับผมแค่อยู่ใกล้ๆนะครับอยู่หน้าไทยรัฐเลยนะครับเนี่ยนี่ครับโคมาสุครับโอ้นึกถึงทีมงานแถวบ้านเนาะอันนี้ก็มีหน้าที่รับน้ำหนักโดยตรงครับนี่โครงสร้างพวกนี้นะครับก็เอาแผ่นเหล็กมาปูเพื่อที่จะให้รถขุดเนี่ยอยู่ได้ครับนี่ยาวมากนี่ครับโอ้ PC 130ครับรุ่น8รถใหม่ออกศูนย์เลยนะครับนี่นี่ก็เป็นปั้นจันครับโอเคครับโคมาสุก็ยืนอยู่ตรงนี้ทำงานโหดมากครับรถยังใหม่ๆอยู่นะแต่ว่าก็ใช้งานหนักครับไม่ได้ล้างสักทีหรอกรถบริษัทเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างนู้นครับอันนี้ก็เป็นพวงหลีดครับนี่ไม่ต้องถามถึงเต็มเลยเดือนมากลางคืนนี่มีหลอนนะครับพวงหลีดเต็มเลยครับสะพานนี้เนี่ยครับอยู่ใต้สะพานก็มีนะครับอันตรายนี่เรามาดูงานนี้ต่อดีกว่านะนี่ครับเขาจะเทปูนนะครับพอตอกเหมือนตอกเสาเข็มลงไปแล้วเขาก็จะเทปูนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเสริมทางเท้าครับสังเกตดูครับนี่ทางมันไม่ดีมันเป็นหลุมเป็นบ่อนี่ยุบนะครับยุบไม่ใช่ไม่ยุบนะทางมันยุบครับทางไม่เท่ากันก็ตรงนี้ก็เทเป็นคานนะครับเทเป็นคานไว้ที่จะขยายครับไม้ก็เป็นไม้อัดถูกๆครับเนี่ยไม้เทแบบ20มิลเอาไปทำตู้ลำโพงไม่ได้นะครับเนี่ยโดนน้ำโดนหมอกโดนอะไรก็แต่อย่ากันหมดนะครับกาวไม่แน่นนะครับแต่ว่าผิวหน้านี่มันดีครับมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าพื้นมันครับเดี๋ยวทีนี้น้ำมันไม่เกาะนะครับแต่ว่ากาวนี่มันไม่ดีหรอกกาวที่ว่าติดระหว่างชั้นไม้นะครับตรงนี้ก็เป็นเหล็กครับเหล็กอย่างเยอะเลยนะครับเหล็กที่เป็นโครงสร้างที่ว่าเอาทำไว้ให้ปั้นจันเอาไว้ให้รถขุดนี่แหละนะครับลงทุนสูงนะครับรับงานใหญ่ๆอย่างนี้นะแล้วก็จะมีรถยกคันใหญ่คันหนึ่งครับเป็นรถยกล้อยางนะครับโอ้แค่ล้อนี่ก็น่าจะประมาณ2เมตรน่ะแค่ล้อมันน่ะความสูง2เมตรน่ะ4ล้อนะครับก็เอากลับบริษัทครับเพราะนั้นเอากลับบริษัทนะครับก็มายกเฉพาะกลางวันครับเพราะว่ามันต้องยืนถนนครับในการยกนะครับไม่มีที่ยืนมีแต่น้ำนี่ครับกลางคืนเนี่ยอันตรายครับรถเยอะนะติดต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ